สุขสบายดีพี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมวิธีทำน้ำประปาเข้าบ้านโดยบ่ต้องใช้แทงน้ำนะครับผมบ่ต้องเปลืองเงินนะครับผมพี่น้องครับผมเชิญติดตามรับชมเลยครับผมว่าสิใช้วิธีใดเนาะประหยัดเงินเป็นหมื่นบ่ได้พี่น้องเอ้ยว้าวโอ้เฮงเลยว่ะสุขสบายดีสุขสบายมันเสมอมั่นเครือเกานะครับผมมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมมาเจาะน้ำประดานเด้ออยู่หน้าเฮือนนะครับพี่น้องสวัสดีครับอ้ายอยู่บ้านใดครับผมนาขามนาขามโอ้ใครสนใจนะครับผมอยากเจาะน้ำประดานนะครับผมกระเบื้องไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมทางบ่าวเดชนครพนมเด้ออืมบริการฮอดจอดฮอดเฮือนเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ทงอยู่นาอยู่ไห่อยู่สวนได้หมดนะครับผมสวนทุหลอกทุเรียนสวนลำไยนะครับผมส่วนยงส่วนอย่างนะครับผมปลูกไม้ก็ใช้บริการได้ทั่วประเทศเนาะอายเนาะหรือสิเอาเขตนครพนมพอบ่นี่ก็บ่สู้แล้วเนาะงานเนาะโอ้มื้อนี้มาเบิ่งวิธีเพิ่นจอน้ำประดานเด้อพี่น้องเด้ออืมอายชื่อหยังนี่นะชื่อเต่าครับอายเต่าเต่าสมซ่าแฮ่นบ่ครับดีๆอ๋อเครื่องเพิ่นลงทุนหลายเด้อพี่น้องเอ้ยอืมจอน้ำราคาเป็นกันเองครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมนี่ดิอันนี้กำลังลงนะครับผมมือนี้ท่อ4นิ้วเนาะครับผมอืม4นิ้วมือนี้นะครับผมมาเบิ่งนะครับผมเพิ่นเฮ็ดจบเจือมาตรฐานนะครับผมเขาเรียกมาตรฐานหยังน้ำประดานนี่ถ้าเป็นยาเนี่ยเขาเอิ้นอย.น้ำประดานมาตรฐานในอืมนี่ครับจะเป็นจริงๆหรือใช่ครับเนี่ยครับผมครับอันนี้นี่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 เอิ้นอย่างเกาะแป๊บสักอืมท่อเสียมเนาะอืมนี่ดิเป็นเกี่ยวแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ดิเปิ้นเฮ็ดอืมเริ่มแรกนี่ไผแนะนำไหมไม่ไผแนะนำเฮ็ดเองสร้างเอาเนาะโอ้สร้างทำมาแบบโดยเฉพาะเลยแป๊บยางหนาเลยนะครับผมนี่กับหมุนใส่กันหมุนใส่กันนะครับผมเอาลงสูงสุดเท่าไรจักเม็ดในไอ้เออเปิดทั้งพุ้นครับผมน้ำล้อบ่อให้มันลุดแถวนี้บ่ให้มันลุด40ส่วนมาเขา40 45เนาะอืม40อืมตอนนี้ก็ได้เริ่มลงเข็มเจาะแล้วเด้อพี่น้องเด้ออืมจักเม็ดหลาย18เมตรแล้วตอนนี้ครับพี่น้องเสาเจาะนะครับผมรับเจาะน้ำประดานเพื่อนมาจากบ้านนาขามนะครับผมอำเภอยังนาขามนี่นะอำเภอป่าป้าโอ้นาขามไปทั้งพี่บอกทั้งพี่บ้านนาขามอำเภอป่าป้าจังหวัดนครพนมครับผมติดต่อมาทางบ้านที่นครพนมได้เลยครับผมนี่ดิเครื่องอีกไกลเด้อน้ำมันมาจะใสใช่ไหมเออดูดเข้าทางไหนในท่อบ่โอ้น้ำหมุนเวียนเด้อพี่น้องเด้อดิคนดูดมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมดิลงท่อนี่แล้วก็หมุนไว้ง่ายน้ำนี่เป็นตัวขวานน้ำเนาะไปตัวเซ่ให้มันอ้อนบ่อันนี้คือวิธีจอน้ำประดานเพื่อนนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมเป็นลงทุนหลายได้นี่นะเครื่องซื้อ 200,000 รถอีกบาทนี่นะรถอีก 200,000 รถเก่าได้เออ 400,000-500,000 บ่ได้พี่น้องเอ้ยลงทุนนะครับผมเอาไปอยากจอน้ำประดานที่ต่อบ้านเดชนครพนมนะครับผมจอขั้นต่ำเนี่ย4เมตรเอ้ย40เมตรเนาะเออ40เมตรนะครับผมจอลึกอยู่ไหนเออน้ำบาดาลบ้านเฮานะครับผมถ้ากระดาษแน่ก็50 60เอออายเพิ่นนะครับผมถ้ากระดาษแน่50 60อันนี้เป็นโตหยังนี่น่ะนี่ฮะโอ้กดลงน้ำบ่โอ้เฮาคือสิหัวจักบาดกดบาดนี่น่ะคู่น้ำมันก็ชุบอยู่แล้วโอ้มันสิหยุดโอ้เป็นอันนี้นี่ๆๆเนาะ
เออดิโอ้ถ้าผมเป็นหูนับถ้าที่บางหินนี่ให้ได้ไหนผมมีแล้วมีแต่หินด่านนี่แหละครับโอ้อันนี้เอิ้นว่าหินด่านเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิเออหินด่านนี่เพิ่นเว้านะเออสมมุติว่าถือคล้ำหินนี่เฮ็ดได้ใดบ่มีบ่ถือหูน้ำมันเลยน้ำมันแห้งมันเลยแล้วนี่เอ๊ะถือหูน้ำน้ำแห้งมันเลยครับผมถือหูน้ำโอ้น้ำบ่ขึ้นเลยแล้วเอ้ามันคือบ่ขึ้นถือหูน้ำนี่เฮ้ยถือหูน้ำมันคือบ่ขึ้นมันถือหูใหญ่ครับผมโอ้ถือหูใหญ่มันบ่ขึ้นเลยถือหูน้ำนี่บ่ขึ้นครับหูใหญ่ปุ๊บขึ้นเลยโอ้แสดงว่าน้ำมันจะลุบลงไปครับผมโอ้น้ำบ่ขึ้นในนี่ครับโอ้เฮารู้เลยแล้วก็ทั่งลงไปอีกบ่ครับโอ้ทั่งลงไปอีกเห็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อการจ่อน้ำเพิ่นนะครับผมเฮาเบิ่งไปเรื่อยๆครับผมติดตามต่อไปนะครับผมจ่อบ่เบิ่งมื้อนึงได้จักหม่องนี่โอ้ยผมก็มื้อละพ่อผมบ่ได้เอาหลายบางคน2ผู้ใดครับเออสาวแรงเนาะแม่นครับเอออันนี้เราจ่อมื้อละบ่ครับผมเฮ็ดพิธีพิธันเนาะครับเฮ็ดคักเด้ออายเพิ่นนี่นะครับผมไอ้เต่าสมชายนะครับผมบ้านนาขามไม่ดีโอ้สุดยอดเลยครับผมเนี่ยมากับทีมงานเพื่อน2คนนะครับพี่น้องนี่ดิน้ำนี่ก็ระบายไปพุ้นเนาะระบายหมุนเวียนแล้วก็ดูดมาใส่เนาะนี่ดิโอ้นี่ดิอันนี้แป๊บเด้อนี่ๆๆๆแป๊บตัวนี้ดูดย้อนขึ้นไปนะครับผมนี่โอ้เราสูบน้ำเปียงลงน้ำบ่โอ้สูบน้ำบาดาลน้ำอีกท่อนึงท่อขาวๆนะครับผมพี่น้องแล้วก็ดูดกลับมานะครับผมตัวนี้ดูดกลับตัวนี้ปล่อยลงนะครับผมดีๆอันนี้ก็ปล่อยลงคือกันนะครับผมมันดันขึ้นในปากท่อแหละนี่ปล่อยลงนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปสนใจก็ติดต่อมาเด้อเดี๋ยวถ้าเบิ้งนะครับผมว่ามันสิเจาะจักเม็ดมือนี้เนาะเจาะลึกจักเม็ดนะครับเอาสู้ต่อไปครับผมใช้เครื่องรถไถนะครับผมจักแรงในเครื่องนี่12เครื่องน้อยกว่านี่ได้อยู่บ่2 12ขึ้น12 15 17โอ้เบิ่งไกลๆเลยครับผมคักคักพี่น้องเออโอ้กดลงวันนี้เข้าสีมาค่อยกดลงเนาะถ้าตึงๆมือเนี่ยก็ค่อยน้ำปลาป่าเข้ามาเออถ้าอ่อนเนี่ยก็ดึงลงเลยใช้แทงโอ้นี่ดิแทงน้ำที่แบบพิษสูงๆนะเป็นแบบนี้นะครับผมแทงละ 5,000 แทงละ 10,000 นะครับดึงลงเรื่อยๆเนาะนะครับผมมื้อนี้เฮาสิประหยัดนี่บ่แบบบ่แข็งโดยการโอ้เฮิงแน่เนาะมันถึงปั๊มน้ำนี่ธรรมดาเนาะนี่นะครับผมดีๆ 300XX นี่แหละครับผมเอาสู้ต่อไปเข้าเลยครับผมเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งตอนในใกล้จบเด้อพี่น้องเด้อเป็นปั๊มน้ำสูบน้ำบาดาลน้ำลึกนะครับผมฮอด30เมตรได้เลยนะครับผมพี่น้องนะครับผมอุปกรณ์ที่เฮาเตรียมคือปั๊มน้ำนะครับผมแล้วก็หัวกะโหลกเพิ่นแถมมานะครับผมนี่ดิบ่าวเดชสิมาแนะนำให้นะครับต่อน้ำประปาเข้าบ้านนะครับผมอันนี้เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับผมเปิดน้ำคือเปิดวาล์วมันคือไหลจากไหลจากเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมอุปกรณ์ที่เฮาเตรียมคือนี่ครับผมเบิ่งเอานะครับผมเกี่ยวนอกนี่ครับผม2โตนี่ครับผมนิ้ว1นะครับผมอันนี้นิ้ว1นะครับผมอันนี้คือนิ้วครึ่งนะครับผม1 1ส่วน4นะครับผมนี่ดีเพิ่นบอกอยู่นะครับผม1 1ส่วน4นิ้วครึ่งนะครับผมเพิ่นเว้านะครับผมอันนี้นิ้ว1นะครับผมเตรียมกาวปอง1นะครับผมเทปพันเกี่ยวนะครับผมแล้วก็ข้อรถนะครับผมจากนิ้ว1นะครับผมมาใส่4หุ่นผมใส่4หุ่นนะครับผมปั๊มน้ำสิบ่ได้ทำงานหนักนะครับผมแล้วก็น็อตประกับนะครับผมประกับท่อแป๊บนะครับผมบ่าวเดชสิต่อลงไปน้ำลึกประมาณ4ท่อนนะครับผม4 4 16 16เมตรนะครับผมแล้วก็สายรัดแป๊บนะครับผมแล้วก็เสือกนะครับพี่น้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้เด้อนะครับผมแล้วก็แป๊บนะครับผมนิ้ว1 4ท่อน
นิ้วครึ่งซี่ท่อนนะครับผมนิ้ว1ส่วน4เด้อบอกร้านค้าเพิ่นนะครับผมนี่ครับผมไส้ข้อไส้ลักษณะแบบนี้เด้อนี่ดิอันนี้ก็ไส้ข้างนี้นะครับผมแล้วก็ไส้ข้องอลงไปนะครับผมข้องอข้องอข้างนี้นะครับผมลงไปทางน้ำประดาเลยเดี๋ยวสิไปเฮ็ดให้เบิ่งนะครับผมสร้างเพื่อจะเฮ็ดให้นะครับผมอันนี้ก็ไส้ตัวนี้นะครับผมพี่น้องไส้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมไส้ข้อรถไป4หุ่นบางบ้านที่ไส้6หุ่นก็ได้นะครับผมปั๊มน้ำสามารถมีแรงดันสูงนะครับผมปั๊มน้ำฮิตาชิรุ่นนี้นะครับผมบาวเดซิมาบอกให้นะครับผมวิธีประหยัดนะครับผมเปิดน้ำมันก็ไหลอัตโนมัติเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมปั๊มน้ำบาวเดซเคยใช้มาแล้วประมาณ20ปีนะครับผมอันนี้ซื้อใหม่นะครับผมซื้อใหม่นะครับผมเพราะว่าเหมือนคนละหลังนะครับผมเพิ่นเจาะน้ำอยู่ทั้งพุ่นนะครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเพิ่นเจาะน้ำนะครับพี่น้องครับผมว่ามันลึกจากเม็ดแล้วนะครับผมมื้อนี้นะครับผมสร้างน้ำบาดาลนะครับใครสนใจติดต่อมานะครับผมแถวจังหวัดแถวภาคอีสานนี่ไปหมดนะครับผมเพิ่นเว้าเด้อติดต่อมาหาบาวเดซนครพนมเดี๋ยวพาไปนะครับผมเบอร์โทรเด้อ0825614365นะครับผมอันนี้คือแป๊บนะครับผมเตรียมมานะครับผมย่างละ4เส้นนะครับผมยอดน้ำลึกนะครับผม16เมตรนะครับผมปั๊มน้ำผมนะครับผมฮิตาชิรุ่นนี้นะครับผมสามารถย่อนได้ถึง30เมตรนะครับผมแต่อาจสิบ่ฮอดพุ้นนะครับผมบาวเดซนะครับผมแค่4เมตร4 4416นี่ก็พอแห้งแล้วนะครับผมน้ำมันหลายแล้วนะครับผมบางม่องก็อาจสิย่อนลึกแน่จักหน่อยแต่ทั้งนี้น้ำมันตื้นนะครับพี่น้องสิไปถามเพื่อนนะครับผมว่าลึกจากเม็ดแล้วนะครับจากเม็ดแล้วนะ9กว่าครับพอสิเจาะไป40เด้อโอ้ยกแบบนี้เนาะ40เมตรตอนนี้ได้ซาวป่ายแล้วพี่น้องเครื่องทางแล้วฮะไกลแล้ววันนี้ติดน้ำบาดาลติดปั๊มอัตโนมัติใส่นะครับผมเป็นน้ำประป่าเลยเนาะแม่บ่ต้องซื้อแท้งอันนี้นะประหยัดได้บ่จำเป็นต้องใส่แท้งค่อยว่ามาอยู่เฮือนหลังนั้นค่อยใส่มาซาวปีล่ะดาวปีเราไม่ได้ใส่แท้งนะครับผมมีปัญหาประหยัดไฟอีกไหนประหยัดไฟเจ้าซื้อแท้งนั้น 5,000 บาทนะค่าเฮ็ดอีกบาทนี่เฮ็ดแท้งขึ้นอีกพี่น้องอันนี้สิบอกให้อันนี้เป็นสูตรเลยได้อันนี้นะเป็นสูตรความลับเลยนะครับผมเพราะว่ามีปั๊มน้ำรุ่นนี้อยู่ดูดน้ำลึกนะครับพี่น้องเจ้าก็จำเป็นต้องไปซื้อแท้งให้เสียเงินเพิ่มเด้อลงทุนอีกเป็นหมื่นผู้ใดผมจำเป็นนะครับผมน้ำใส่อีกเนาะน้ำใสสะอาดนะครับพี่น้องเลาะลงไปเรื่อยๆนะครับผมเรือลายท่อนอยู ตอนนี้เพิ่นเจาะมากันแล้วเพิ่นเว้านะครับผมการเจาะการดันลงแล้วเหลือแต่ล้างบ่อนะครับผมตอนนี้เป็นสวงการล้างบ่อเด้อเพิ่นก็ใช้น้ำสะอาดเนาะน้ำสะอาดเนาะดูดลงไปล้างบ่อนะครับผมล้างขี้ตุ่มนี่แหละขึ้นมานะครับผมบ่อจะได้สะอาดใสนะครับผมคือใสได้เลยบาดนี้
เวลาเขาต่อได้เขาใบกระดูดไปใสเลยพุ่นกับจักน้อยบวกเกินเมื่อนึงมันก็เมิดแล้วเขาเดียวเนาะเดี๋ยวไอ้เป็นการันตีเลยนะครับผมบริการดีครับผมไอ้เต่าสมชายนะครับผมบ้านนาขามอำเภอป่าป้าเขานี่แหละครับผมเพิ่นก็มัดมือได้เพิ่นก็ดีสู้ขนาดเลยน้องไอ้เนาะเอาเหมือนระบบน้ำครับไปแล้วเอ๊ะไปแล้วพอแล้วบ่อลงอีกบ่บ่อน้ำใส่บ่อลงอีกบ่ใส่ครับหลังสำนี้สองถังสี่ถังครับสี่ถังครับสำนี้โอเคละปวดปวดบอกบอกหูน้ำมันเปิดนะครับเดี๋ยวก็ใส่ใส่เลยจักสันนี่สี่สิบเมตรจักสันสี่สิบสองเมตรสี่สิบสองน้ำในจักสันมึงลงแบบกี่ดิน้ำห้าบ่อล้างใส่เลยนะครับบ่อน้ำบาดาลในจักสันโอ้โหหลายชั้นอยู่นะที่บุ๊บลงไปนะโอ้หกหูหกเนาะโอ้บาดาลมันหกหกบาดาลนะครับผมรับประกันน้ำเนาะเพิ่นรับประกันแล้ววะนี่เนาะเออฟังไว้ได้พี่น้องเอ้ยรับประกันถ้าอุดถ้าตันนี่ซ่อมพีซ่อมพีครับเจาะให้ไหม้พุ่นแล้วเป็นยังตายป้ากันครับตายป้ากันเอาแบบรับประกันชั่วชีวิตอันนี้นะคุ้มค่าครับผมพ่อจางเพิ่นจะได้บันนอกบันนาอยู่ทงอยู่นาเพิ่นก็ไปเนาะไอ้เนาะไปเมื่อครับไปเมื่อเด้อพี่น้องเด้อฟังไว้เด้อเอาติดต่อมานะครับผมตายป้ากันพุ่นละแม่นแม่นแม่นเดี๋ยวบัดนี้พ่อสิติดตังไดให้ไดอัตโนมัติเป็นปั๊มอัตโนมัติหน่อยเนาะเปิดก๊อกแล้วจัดเลยเออเจ้าบ่ต้องไปใส่แท้งน้ำให้มันเปลืองเงินครับผมเปลืองเป็นหมื่นผู้ใดเออทั้งโครงสร้างแล้วก็ทั้งแท้งอีกแท้งนี่ก็ว่า 5,000 ผู้ใดแม่นเอออีหลีอ้ายบางบางอันใหญ่เนี่ยก็เป็นหมื่นครับผมเออเฮาสิไปกักเก็บน้ำไว้ให้หยังอันนี้ดูดไปใส่เลยกะใส่เลยถ้าไฟบ่มาเฮาก็ต้งไว้ในอ่างมันมีอยู่เออเจ้าสิไปดูดเก็บกักไว้ทั้งเทิงนี่พี่สั่งโอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็แล้วแต่ของไผของมันนะครับผมความคิดผมคือแบบนี้ประหยัดเออเนาะผมใช้มา20ปีแล้วค่าไฟหุ่นจักบ่เท่าไหร่เดือนนึง50บาทอีหลีผมโตไว้ตั้งหากเลยไดตัวนี้นะเออเดือนละ50บาทเอาพี่น้องเอ้าเจ้าว่าคิดว่าได๋เอ้าเออบ่ต้องซื้ออันแท้งน้ำเด้อพี่น้องเด้อเออเฮ็ดแบบผมนี่แหละอันนี้แนะนำโดยตรงเลยเพราะว่าประสบการณ์จริงครับผมไซมาแล้วนะครับผมพี่น้องหายเพิ่นก็พอหูอยู่เนาะเอาต่อไปเพิ่นจะได้เก็บเครื่องนะครับผมเก็บเครื่องถอยนี่ออกแล้วก็เอาปั๊มน้ำมาลงนะครับผมอันนี้คือมันถอยขึ้นเด้อพี่น้องเด้อถอยขึ้นนะครับผมโอ้ต้องหมุนออกแบบนี้เนาะหมุนแยกซิดส่วนเป็นเกี่ยวเขาก็คลายน็อตคลายเกี่ยวออกไปเก็บบาทนี่มุนขึ้นนะครับผมลงแล้วมัดจากท่อนนี่ซาวท่อนละ2เมตรประมาณนั้นอ๋อเดมุนห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 มุนเนาะมุนเข้านะครับผมอ๋อแล้วก็คลายดึงขึ้นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเดินขึ้นแล้วก็ค้างไว้โอ้มันเป็นพักอยู่เนาะครับโอ้เบิ่งไว้เด้อพี่น้องเด้อไผจะเฮ็ดนี่นะอันนี้มันดุดอกงานหมุดเพิ่นรับจ้างนะครับผมเฮ็ดให้จมเจือจริงใจและรับประกันตลอดชีวิตเนาะครับโอ้อันนี้ได้คลายทอดคลายแล้วก็แยกออกแยกออกแล้วก็หมุนนอกท่อนนี้ประมาณ2เมตรครับผมซาวท่อนซาวเอ็ดท่อน42เมตรโอ้หมุนเข้าเพื่องแต่จระบี่เลยเนาะครับๆๆนี่ลักษณะแบบนี้แหละครับผมดึงขึ้นบัดนี้นะดึงขึ้นก็หมุนลบบ่หมุนลบอ๋อหมุนลบหมุนลบมันก็คลายออกเริ่มออกเริ่มไกลๆเด้อพี่น้องเด้อซูมมองไกลๆเลยนะครับผมคลายออกจนสุดเริ่มพ้นนะครับผม
ก็คลายออกจากซุ้นแล้วก็ถอนนอกนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมประมาณ20เทือกแล้วล่ะเนาะเอาต่อไปไปเบิ่งบนตั้งปั๊มให้นะครับผมเอาติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ได้เจาะเรียบร้อยเลยนะครับผมเอาเครื่องเจาะขยับออกไปนะครับผมแล้วก็เอาปั๊มอัตโนมัตินะครับผมยี่ห้อนี้แหละครับผมบ่ได้ค่าโฆษณาดอกฮิตาซิเนี่ย แต่ไซส์ดีเนาะส่วนมากปั๊มอันนี้มันเป็นปั๊ม7นะครับผมปั๊ม7คู่มันมี2อย่างเด้อพี่น้องเด้อสิบอกสิบอกให้นะครับผมเพราะว่าบางเทื่อคนซื้อผิดก็มีได้ปั๊ม7คู่กับเดียวเด้อบางคนก็ซื้อเดียวมาหัวเดียวนะครับผมมันเป็นหัวเดียวทั้งลมมันบ่มีลมอัดนะครับผมมันสิดูดน้ำตื้นนะครับผมเพิ่นบอกว่า8เม็ดแต่7คู่นี่มันแห้งนะครับดูดได้ประมาณ30เม็ดนะครับผมดูดลึกถึง30เม็ดนะครับผมนี่ดิอ้ายเพิ่นก็ต่อบริการให้นะครับผมค่าแรงเป็นกันเองนะครับผมที่เต่าสมทรายเฮานะครับผมช่วงนี้บ่ได้ออกคอนเสิร์ตน้อยเนาะก็เลยมาเฮ็ดงานอาชีพพิเศษนะครับผมนี่ดิอันนี้ประกบตัดไว้ให้หยังอันนี้นะโอ้เครื่องมือเราครบเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิโอ้ใช้แบตเตอรี่เนาะครับนี่ครับเสียงน้อยนึงเนาะดูนะปาดเนาะกันรุดนะพี่น้องเอ้ยนี่นะบริษัทเพิ่นแถมมาให้นะครับผมกันรุดนี่ครับผมหัวคู่นะครับผมมาทาเบื้องนะครับผมว่าน้ำมันสิออกมาขักปานใดนะครับผมปั๊มตัวนี้นะครับผมที่ในเคยใช้มา20ปีทนทนรุ่นนี้ฮะราคาขึ้นเด้อนี่นะ 9,000 ฝ่ายยูโคบอน 9,000 เก๋าผู้ผมสร้างในซอบปีครับซอบปีนี่ 8,000 9,000 นี่แหละรวมค่าส่งเกือบ 9,000 ตีไป 9,000 บางบริษัทก็ 9,000 นะครับผมแต่ที่ในห้างซอบในห้างเพื่อนอยากแพงหน่อยนึงนะครับค่าแอร์มั้งเนาะบ่ต้องใช้แทงน้ำเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดแบบบาวเดนนี่ครับผมเฮ็ดลองเบิ่งเด้อไอ้สร้างเพิ่นก็แนะนำอันนี้ผมขอแนะนำเลยนะครับผมแทงน้ำพอลงทุนอีกมื้อนึงผู้ใดค่าถังค่าหยังอีกเนาะค่ายกขึ้นสูงอีกแม่นบ่ค่าเสาเนาะไอ้เนาะครับเอาฟอดตู้เอ๊ะเอาเสร็จแล้วก็อันนั้นบ่ายทางนี้บ่ก่อนเดี๋ยวเอาตัดก่อนเบิ่งทิศทางนำเด้ออันหันไปทางใดอ่ะนะไอ้อ่ะนะหันเข้าหันเข้าครับแป๊บอันนี้รอยแป๊บมันแบบเส้นนี้มันบ่บิดบ่เบี้ยวบ่อายคือบ่เอาแบบตรงๆเลยยับไปอีกเอายับไปอีกค่อยเว้าหรือเสียงนั้นเอาบ่ตรงละอันนี้เด้ทางน้ำไปเด้นี่แป๊บอยู่นี่ฮะโอ้เส้นแป๊บอยู่นี่มันบ่ได้บิดบ่บ่บิดบ่ตอนนี้ก็ได้สำเร็จเลยเด้อพี่น้องเด้อปั๊มอัตโนมัติเฮานะครับผมต่อจากแทงน้ำนะครับผมนี่ดีครับออกเรียบร้อยนะครับผมอัตโนมัติเลยโห่กันขี้โก้ขี้เกียจเนาะนี่ดีเฮ็ดเฮือนให้มันได้ซื้อแพงแล้วเฮ็ดเฮือนให้ได้บาทเนี่ยเฮ็ดหยังนี่ครับปิดเบิ่งบ่ปิดเบิ่งบ่สิบ่ระเบิดตุ๊บบ่ดิถ้าปิดได้มันสิตัดบ่อยากลองเบิ่งแน่นอนตัดเองนี่ฟังเสียงเด้อพี่น้องเด้อนี่มันเต็มเข้าครับต่อพุ่นเลยก็ได้สับมันง่ายพุทธบ่โอ้
้เลยมันใหญ่ๆนะเอาฟังเบิ่งมันสิตัดอยู่บ่อ่าโอเคตัดแล้วมันสิแห้งได้บัดนี่ฮะปึ๊ดว้าวโอ้แห้งเลยว่ะแห้งได้มันตื้อมัดนี่มีแต่ว่าฮะเอาไว้แท้ครับให้มันได้บ่บ่ยกออกก็ได้ซื้อของงอมันใส่ดึงไปหาโลดแหละแป๊บนึงโอเคโอ้ยไกลๆนึงก็ดีตัวมากก็เดินสามทางใช้สามทางซื้อที่เขาไปซื้อสามทางมีบุ๋งเขาเดี๋ยวจะไปหาใส่มานี่แหละมานี่ใส่ข้องงอข้องงออะไรเงี้ยกูไปใส่สามทางบอสใส่ข้องงอยังเดินใส่สามโผงหรอนะใส่สามทางจบเลยเออเออน้ำมีปัญหาป่ะเนี่ยมีทำเงินต้องรีด้วยจ้ะอ๋อมันต้องรีเพราะว่ามันลดลงไปหลายบ้านทำงานหนักแบบนี้สารเขาก็ให้ใส่ซี่หุ่นแล้วปั๊มยังทำงานเบาเนาะถ้ามันระบายน้ำหลายเกินไปมันทำงานอยู่ตลอดมันบ่ตัดนี่เด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องซื้อแท้งเด้อนี่นะสบายซื้อแท้งให้มันเสียเงินหมื่นได้หยังบางคนก็ใส่แท้งนะครับผมถือว่าสำเร็จมื้อนี้นะครับผมแล้วก็ต่อเข้าปลาป่าอยู่เฮือนนะครับผมระบบปลาป่านะครับผมอันนี้แป๊บเพิ่นนะครับผมนะซูมเบิ่งนะครับผมนะครับผมใส่ข้องอเลยก็ได้ก็หุ่นวะก็หุ่นบ่หรือใส่3ทางบ่ฮะติ๊กไก่ไม่ยึกใครวะบ่พอเลยคําค่อยบอกให้เวไปพูนนี่นะบ่เพิ่นดูมันบ่ตรงมันผิวได้เอ้ยแล้วแต่สร้างคิดดูแล้วก็บ่ดีเด้หือมุนได้ยินมาเนี่ยน้ำใสเร็วอยู่เนาะเอาติดต่อมาเลยครับผมบริการฮอดม่องจอดถึงทีเลยนะครับผมพี่เต่าสมชายเรายังบริเมียสนใจสาวลาวอยู่ไหนช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบาวเดชนครนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ